สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้วันศุกร์นะคะเรามีช่วอองถามมาตอบไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะก็มีคําถามเยอะมากมายเลยค่ะแล้วทางทีมงานเนี่ยนะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดี เพื่อรับมอบของเทียรลึกจากขาวลออเพสัตแล้วก็ยังมีของเทียรลึกซึ่งก็เป็นหนังสือของอาจารย์วีระธิรพัฒน์มอบให้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะเฉลยรายชื่อในวันจันทร์หน้านั่นเองเนี่ยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามไล่เลียงให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเกิดการ์ค,งคสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อต่อไปเพราะว่าพยายามเจรจามาต้องหลายครั้งแต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สมดุลกันเลยสักทีค่ะ okay. ผมคิดว่าถ้ามองจากมุมรัสเซียเนี่ยคงต้องพยายามยึดเมืองหลวงให้ได้เคียฟอะเคียฟปัจจุบันยังยึดไม่ได้ก็ใกล้แล้วละ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเจราจากันเข้มข้นนะแต่ว่าก็ดูตอนนี้มันยังมันยังไม่เรียบร้อยสาหรับรัสเซียก็ยังถือว่าแต้มต่อยังไม่เยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่อยากคุยคุยก็คุยแบบว่าเป็นเรื่องอื่นนะแต่เรื่องที่เป็นข้อตกลงอะไรผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ไม ไม่เร็วอ่ะต้องดูต้องดูปฏิบัติการทางการทหารมาถึงจุดที่มันจะมันจะหยุดยิงได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าอะไรที่มันไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์การสู้รบแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเป็นความผ,ลผลันผวนคือขึ้นเร็ว ขึ้นแรงแล้วเวลาลงก็ลงเร็วแล้วก็ลงแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติซึ่งผูกโยงกับรัเสเซียโดยตรงด้วยแล้วก็ผูกโยงกับการคว่ำบาตอะไรต่อมีอะไรด้วยเนี่ยคราวนี้พอมาถึงบ้านเราคือในช่วงอาทิตย์เนี้ย ผมต้องบอกเลยว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยสะบัดขึ้นเป็นสิบเหรียญสะบัดลงเป็นสิบเหรียญราคาน้ำมันสําเรจรูปเนี่ยยิ่งหนักตอนนั้นอีกะนะราคาน้ำมันสิเรรจรูปที่ซื้อขายกันที่ตลาดสิงคโปร์ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสะบัดขึ้นทีงยี่สิบกว่าเหรียญใช่ค่ะสะบัดสะบัดลงทีก็ยี่สิบกว่าเหรียญโอ้จะจะวายเอาน้ำมันีนี้ออนป,ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้มัน จับหลักจับรองยากมากที่ผ่านมาทางรัฐบาลรัฐบาลก็ตรึงราคาน้ำมันดีเซลวันนั้นไม่มีปัญหาะนะยังไงยังไงเขามีวิธีการที่จะชดเชยผ่านกองทุนน้ามันซึ่งตอนนี้ก็ชดเชยถึงลิตรละสิบาทแล้วเนี่ยแต่กรณีของน้ํามันเบนซินตอนที่ขึ้นเนี่ยสิริรวมขึ้นไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสองบาทสีสตางค์ต่อลิตรสาวันที่ผ่านมาเยอะมาก ครน,นี้พอน้ำมันสะบัดลงเนี่ยผมก็คิดว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับลดราคาหน่าสถานีบริการแต่ก็ปรากฏว่าไม่มถ้าวันนี้ยังไม่ปรับราคาลดลงอีกเนี่ยผมก็ว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วเราก็ต้องใช้วิธีเทียบเคียงดูว่าตอนที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตอนที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ตรงนั้นแล้วนะราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซินและดีเซล ในวันนั้นน่ยที่เป็นราคาน้ํามันดิบใกล้เคียงกันเนี่ยนะอตอนนั้นน่ยราคาน้ํามันหน้าสถานีบริการสําหรับเบนซินเนี่ยมันเท่าไหร่ะนะ คราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากลไกเขาทําแบบไหนเนี่ยค่ะกลไกเนี่ยไม่รู้ว่าทําแบบไหนแต่วันนี้เนี่ยนะคะก็ได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน,นะค่ะในหลายประเด็นเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ดูสถานะกองทุนก่อนละกัน,นะค่ะสำหรับน้ํามันเนี่ยอาจารย์คะปรากฏว่าติดลบเนี่ยสองหมื่นสามพันล้านบาทโดยประมาณ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเหลือวงเงินใช้อีกห7 0่0เจ็ดพันล้านบาทแล้วก็ได้รับเงินกู้มาจากกระทรวงการคลังแล้วเขาบอกว่าถ้าประเมินนะคะถ้า หากว่าน้ํามันเนี่ยมันอยู่ที่1 1 5หเหรียญอันนี้พูดถึงน้ามันดิบใช่อันนี้ก็จะสามารถตรึงในกลุ่มของดีเซลเนี่ยไปได้ถึงพฤษภาคม <c oughs> เขาบอกว่ากลุ่มของดีเซลก็คือจะตรึงให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ไอ้ที่ที่คุณตรึงไปนะผมรู้อยู่แล้วค่ะไอ้ที่ผมสนใจก็คือว่า การขึ้นการลงของน้ํามันเบนซินอันนี้มันก็ต้องให้มันสอดคล้องกับราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยรุ่นเห็นในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะดูแลคนที่ใช้กลุ่มเบนซินยังไงบ้างกลุ่มเบนซินก็จะมีหลายกลุ่มอย่างกลุ่มของคนขับรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ใช้เบนซินใช่ไหมคะใช่เขาบอกกลุ่มเบนซินเนี่ยถ้าทางรัฐจะดูแลก็คงดูแลได้เฉพาะคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น<อ>กลุ่มอื่นเนี่ย ก็คงไม่ได้ดูแลอะไรก็แล้วแต่จะไม่ดูก็ไม่ดูไม่ว่าอะไรกันอยแล้วรานนี้มันมันก็จะมีคําพูดออกมาอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้คือว่าต้องการให้คนประหยัดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องการให้คนประหยัดะนะก็ทุกคนก็ต้องหาวิธีที่จะประหยัดซึ่งอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกผมสังเกตดูรถลาบนถนนเน,นี่ยตอนเนี้ยรถลาบนถนนน้อยลงค่ะ คือคนที่เขาไม่จําเป็นจะต้องไปเนี่ยเขาคงไม่ไปแล้วนะขับรถขับรถเล่นเนี่ยไม่มีละหรือว่าถ้าเกิดจะไปอะไรที่มันพอจะใช้วิธีอื่นได้ในการที่จะไปเนี่ยก็คงจะพยายามปรับกันอยู่ะนะอย่างไปซื้อของเล็กๆน้อยหน้าปักซอยหน้าหมู่บ้านนี่ก็อาจจะต้องปรับต้องปรับบางทีเรียกแต่ว่าจะไปบอก<ค>ให้คุณประหยัดเช่นไปล้างแอร์เอ่ยไปอะไรอย่างคือไอ้นี่มัน ไอ้นี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกพูดแล้พูดเถอะนะหรือว่าเรื่องขับรถอย่าเร็วอะไรต่ออะไรพวกเนี้คือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องพูดคออาจารย์แล้วถ้าคนอะมันประหยัดอยู่แล้วไม่ไม่คือไม่ต้องมาบอกหรอกใช้เงินในกระเป๋าตัวเองอะเขาก็จวนตัวจะแย่อยู่แล้วอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าภาครัฐมีการสำรองน้ํามันเพิ่มเนี่ยเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนประชาชนก็ต้องจ่ายด้วยเพิ่มอีกนทางอ้อมทางอ้อมทางอ้อมเยอะเป็นต้นทุนของ ลงกลั่นเป็นพ้นทุนของพวกบริษัทค้าน้ำมันค่ะคือมันก็ต้องช่างใจกันอย่างที่ผมบอกอะ่ะก่อนหน้านี้เราไม่มีปัญหาเรื่องของ Security of Supply คือของไม่ขาดแต่ตอนนี้มันเกิดปัจจัยเพิ่มเติมว่ามันอาจจะขาดหรืออาจจะไม่คล่องเท่าที่ควรก็คงจะต้องให้ทางผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ค้าน้ำมันเนี่ยแล้วก็ลงกลัน่น โรงกันก็ต้องสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมปัจจุบันเข้าใจว่าร้อยละห้าจะขยับให้เป็นร้อยละ6ร้อยละ7อะไรอย่างเงี้ยผู้ค้าน้ำมันที่เป็นน้ำมันสำเร็จรูปเองก็จะให้ปรับตอนนี้รู้สึกว่าจะปรับจากร้อยละเป็นร้อยละสองเป็นร้อยละเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะ,ะก็อันนี้เพื่อที่จะให้มันไม่เกิดความติดขัดแต่สิริรวมแล้วถ้าทำอย่างที่พูดเนี่ยนะจะมีต้นทุนที่เป็นสต็อกน้ำมันเนี่ย สี่รวมประมาณ24,000ล้านบาทไอ้ตรงเนี้ยเขาโฮสต็อกไว้เขาซื้อของมาเก็บค,คือคือสต็อกเดิมมีเท่านี้ออกไปเท่าไหร่เข้ามาเท่าไหร่ก็ยังต้องคงไว้ะนะคราวนี้ถ้าเกิดให้เพิ่มสต็อก ก็คือเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาออกเนี่ยต้องให้มันค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้นเป็นต้นทุนก็ต้องบาลานซ์กันนั่นเองแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ถามมาด้วยเนี่ยนะคะว่าตอนนี้ราคาพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้แสดงว่าปั๊มต่างๆเขาคงได้กําไรมากขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์ตอบให้ฟังค่ะ ตอบคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยเนี่ยนะคะคือเขาสงสัยค่ะอาจารย์ว่าราคาพลังงานตอนนี้เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าปั๊มต่างๆต,ตอนนี้เขาก็ได้กําไรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะไม่อะผมว่าผมว่าผมว่าระบบการคือเขาไม่ขาดทุนค่ะ<า>ไม่ขาดทุนในสตงสต็อกอะไรเนี่ยคงไม่ขาดทุน แต่ถามว่ากําไรเยอะไหมเนี่ยค,คือถ้าดูค่าการตลาดแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมอมต้องบอกนะว่ายิ่งราคาน้ำมันแพงแล้วถ้าเกิดเขาได้ค่าการตลาดต่อลิตรเท่าเดิมเนี่ยถือว่าเขาได้น้อยลงนะค่ะออแล้วค่าการตลาดเนี่ยของน้ํามันเนี่ยมันคืออะไรคะทําไมต้องมีไม่มีไม่ได้หรอปัม๊มค่ะคาว่าค่าการตลาดเนี่ยคือส่วนต่างของ ราคาน้ำมันที่ทางปั๊มสถานีบริการเนี่ยเขาซื้อมาจากผู้ค้าน้ำมันค่ะแล้วก็กับราคาที่เป็นราคาหน้าสถานีบริการอันนี้คือค่าการตลาดหรือพูดง่ายๆว่ารายได้เบื้องต้นค่ะนะเป็นกรอสนะแต่ว่าเขามีค่าใช้จ่ายค่าเด็กค่าน้ำค่าไฟที่เป็นที่บริการของเขานะที่เป็น<ะ>แ,ตแต่ละวันเนี่ยก็อันหนึง่ง แล้วที่เขาลงทุนปั๊มซื้อที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งก็ต้องเอากําไรเนี่ยเอาไปจ่ายที่เขาลงทุนถ้าปั๊มที่เขามานานๆแล้วเนี่ยต้นทุนตรงนี้อาจจะหายไปหรือน้อยมากอะไรเนี่ยก็ต้องหักตรงนั้นออกไปคือมันคาว่าค่าการตลาดเนี่ยสมมติว่าวันบาทห้าสิบสตางค์ต่อลิตรหรือสองบาทต่อลิตรหรือบาทยี่สิบสตางค์ต่อลิตรแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ย ไม่ใช่ว่าปั๊มเขารับไปทั้งหมดนะเขารับไปทั้งหมดจริงแต่เขาต้องไปจ่ายอย่างอื่นอีกค่ะงนั้นจริงๆกําไรสุดที่จริงๆของปั๊มผมว่าไม่มากหรอกถ้าจากน้ํามันนะค่ะแล้วปั๊มที่เขาคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยรายได้เขามาจากการเช่าค่ะเช่าร้านต่างๆมาเช่าอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนั้นเขาบริหไม่ใช่นั้นมันเป็นนอนออยอะค่ะถ้านี้สงสัยค่ะว่าร้านกาแฟอย่างอะไรพวกนี้ สงสัยเรื่องของน้ํามันดิบที่ขุดเจาะขึ้นที่อําเภอลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรกับที่อําเภอรกรงไกรล่าที่สุขโขทยัยอันนี้ไม่มีผลที่จะช่วยลดราคาน้ํามันบ้างเลยเหรอคะเออมันน้อยที่เราขุดได้ใช่ไหมคะอ,อจาจารย์เเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยลานกระบือเนี่ยประมาณ2 0,000ลิตรไอ้ซดสองหมื่นบาเรลอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําไปกรงไกรล่าดนี่น่าจะประมาณ3,000บาเรลต่อวันนะ,ะไม่น่าจะเกิน เราใช้ประมาณล้านหนึ่งล้านบาเรค่ะเราขุดได้ประมาณสองสามหมื่นอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแล้วต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ของรัฐบาลน,นะครับค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นของเอกชนที่เขามาลงทุน, <c oughs> ทนเออเขารัฐบาลอาจจะได้ค่าภาคหลวง <c oughs> ได้ภาษีเงินได้ปิโตเลียมแล้วเวลาเขาขายเขาก็ขายราคาตลาดโลกนะ <c oughs> เขาไม่ได้ขายราคาถ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ว่ารัฐบาลเป็นบังคับคือรัฐบาลบังคับแต่เพียงว่า ให้ขายให้รัฐบาลก่อนค่ะอันนี้เรื่องนึงนี้คือข้อตกลงข้อตกลงคือต้องขายให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลก่อนแต่รัฐบาลต้องไอ้คนที่ไปจ่ายเนี่ยต้องซื้อนะครับไม่ใช่ของฟรีเออต้องเข้าใจอย่างนี้ที่อาจารย์เคยย้ำว่าคนพูดตลอดว่าเราขุดน้ํามันมาได้ขุดได้จริงอะแต่คนที่เขาะเป็นคนขุดน่ะเขาขายนะครับเขาไม่ได้ขุดมาให้ฟรีๆแล้วไม่ใช่ของรัฐบาลนะเขาขายในบ้านเราเนี่ยถูกหรือแพง เขาเอาราคาตลาดโลกเขามีนดิงนั้นเอ้างอิงเขาจะตกลงกันมันแล้วแต่คุณภาพน้ํามันน้ามันมันเป็นน้ํามันที่แบบเขาเรียกมันเป็นน้ำมันหวานหรือน้ำมันเปรี้ยวมีแบบหวานเปรี้ยวได้นะถ้าเกิดว่ามีซัลเฟอร์เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นซาวออยล์หรือน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันหนักน้ำมันเบาอะไรเงี้ยมันอ้นี้น้ำมันแต่ละบ่อนี่นะ ไม่เหมือนกันนะครับโอ้แตกต่างกันไปค่ะอาจารย์คะอมาเรื่องทองกันหน่อยค่ะทําไมเขาขายทองกันแล้วถึงรับเป็นเงินสดแทนที่จะโอนเข้าบัญชีการซื้อขายทองกันจํานวนมากเป็นล้านบาททางร้านต้องมีการแจ้งการทําธุรกรรมนี้ต่อสัมพกรธ์หรือว่าหน่วยงานอื่นหรือเปล่าคะไม่ต้องหรอกไม่ต้องแล้วปกติเขาให้ออกมาเป็นเงินสดไม่ได้โอนเข้าบัญชีนู่นไม่ได้มีทอะไดก็แล้วแต่ค่ะก็ตอนซื้อเขาก็ ตอนซื้อร้านทองบอกคุณต้องเอาเงินสดมาซื้อค่ะเอาเช็คไปซื้อเดี๋ยวเด้งอย่างที่จําได้ไม่มีข่าวใช่ไหมเคลียร์ลงเคลียร์ิ่งเยะยร้านทองเขาก็รับเงินสดซื้อมาเอาต่อไปอันนี้พูดถึงทองแท่งที่ซื้อมาแบบไม่ได้ตลาดล่วงหน้าไม่ได้ฟิวเจอร์อะไรนะคุณซื้อเขาคุณซื้อปั๊บคุณเอาเงินให้เขาเขาเอาทองให้คุณคเหมือนการอะตอนขายอะเวลาคุณขายอะ คุณก็อยากได้เงินสดมาเลยนี่คุณจะต้องไปบอกเออโอนเข้าบัญชีมันเข้าไม่เข้าไม่รู้ไม่ได้นั่นสิยังไงยังไงเราก็ต้องการสดนะอาจจาะลักทองแต่ละที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาซื้อขายไม่เท่ากันหรอคือคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าอยากทราบถึงราคาซื้อขายทองคําในประเทศคือวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคําในประเทศตอนนั้นประกาศรับซื้อทองคํารูปประพันธ์อยู่ที่บาทละทองรูปประพันธ์ใช่ทองรูปประพันธ์31,000 สามร้อยกว่าบาทแล้วเขาไปขายได้แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเอาทองหนึ่งบาทเนี่ยไปขายที่ร้านทองปรากฏว่าเขารับซื้อแค่สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาททําไมราคาซื้อมันถึงต่างกันนะคะไม่ราคาที่สมาคมผู้ค้าทองเขาประกาศเนี่ยอันนี้เป็นราคานคํะเป็นราคาที่บอกให้รู้ว่าประมาณนี้อืแต่ว่าเราไปขายที่ร้านทองนั้นเนี่ยค่ะเขาจะคิดอะไรไม่รู้เขาจะรับซื้อในราคาเนี้ค่ะไม่เอาก็ไปร้านอื่นค่ะเอถอ้า ถ้าทองคำแท่งไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทองคําแท่งก็ไม่ใช่ว่าแต่ละร้านราคาเสนอซื้อเสนอขายเท่ากันหมดนะ,ะแต่ละทุกคนจะรู้ว่าทางสมาคมทองเนี่ยสมาคมผู้ค้าทองเนี่ยเขาบอกว่าราคาเป้าราคาที่ เป็นราคาที่เขาคำนวณให้เนี่ยมันประมาณนี้มันจะอิงกันเฉยๆแต่มันไม่ได้เดะๆหรอกอ่าออต้องเข้าใจตรงนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าปลดโควิดเป็นโรคประจําถิน่นจะได้เห็นหน้าพิธีกรโดยที่ไม่ต้องใส่แมสว่างหรือเปล่าอ่าใช,ใช่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 อาจารย์อยากถอดแมสจะแย่อยู่แล้วไหมคือแล้วแต่ะคือถอดไม่ถอดผมไม่มีปัญหาหรอกและความหวังที่จะเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยมันมีความหวังมากไม่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 ใช่ความหวังคือถ้าเกิดว่าอัตราผู้ติดเชื้อแล้วไม่เป็นอันตรายนะ แล้วไม่เกี่ยวแล้วก็สามารถดูแลอะไรกันได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่อเป็นไวรัสที่เป็นไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะเขาว่าโรคประจําถิ่นก็คือว่ามันไม่ใช่โรคประจําถิน่นเพราะมันไม่ระบาดอะไรแล้วมันเป็นอันตรายมากมายซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมเรื่องนั้นอ,อ,อยู่เนี่ยนะคะอยากถามอาจารย์เรื่องของการเสียภาษีที่ดินและบ้านผักอาศัยหลังหลักในปี2565นี้ราคาบ้านและที่ดินราคาไม่ถึง50ล้านบาทต้องเสียภาษีหรือเปล่าคะ เออถ้าเป็นหลังแรกแล้วมีชื่อคุณคุณเป็นเจ้าของบ้านค่ะแล้วก็ชื่อคุณอยู่ในทะเบียนบ้านคุณเป็นเจ้าของที่ดินในทะเบียนในในใน,ในกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วมีชื่อคุณอยู่ในบ้านนี้ในฐานะอะไรก็ไม่รู้ในทะเบียนบ้านอ่ะค่ะถ้ามันตรงกันอย่างเงี้ย ไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีได้รับการยกเว้นนั่นแต่ถ้าเกิดคุณมีบ้านหลังที่2อ,อันนั้นเสีย3เสีย4เสียค่ะเป็นสเต็ปไปอันนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีคุณผู้ชมทางบ้านเขาให้อาจารย์วิเคราะห์เกี่ยวกับคดีของคุณแตงมเ,เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ ตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้าน <ดอ S 1> กันต่อค่ะอ,อยากให้อาจารย์พูดถึงคือเรื่องปมการเสียชีวิตของคุณแตงโม <Hindu. S 1> อยากให้อาจารย์เนี่ยลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าบทสรุปของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมจะออกมาในรูปแบบไหนที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่สุดเขามีตัวเลือกมาให้ด้วยนะคะตัวเลือกที่ว่านี้ก็คือ1อุบัติเหตุ 2. อฆาตกรรมและ3อุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำค่ะ เป็นคาถามที่หลากหลาย <laughs> มผมผมผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไม่ได้อ่านสํานวนไม่ได้ตามข่าวเหมือนคุณนะ่ะค่ะเอาไว้ว่าผมเชื่อ,อยังไงดีกว่าออผมดูเรื่องแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่เหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ผมไม่ทราบ อตอบสั้นๆแบบนี้ดีกว่าน,นะคะ,ะถ้าอาจารย um ์เป็นเสนาบดีกระทรวงพลังงานจะให้ผมไปทำงานแทนคุณสุพ hmm oh, ัฒน์ธนพงศ์เตำแหน่งนั้นเลยจะวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานตอนนี้ยังไงอะคะมันพูดถึงอะไรแก้ไขปัญหาพลังงานตอนนี้คือปัญหาก็คือน้ำมันแพงอะปัญหาพลังงานแพงค่ะ แก้ไม่ได้เพราะเพราะเพราะมันก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยจะไปแก้ยังไงล่ะอมันไม่มีรูไม่มีช่องตรงไหนไม่มีไม่มีไม่มีก็าจะทัแทกตรงไม่มี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 ไอ้นั่นมันคือไอ้นั่นมันคือทําให้ประชาชนใช้น้ํามันถูกลงค่ะแต่มันแต่มันกระทบเรื่องอื่นอืมอืมค่อยๆว่ากันไปอาจารย์บอกว่าก็ทําอย่างที่เขาทําอยู่นั่นแหละคือที่เขาทําเนี่ยเขาก็ทําภายใต้คือผมเนี่ยเข้าใจว่าค่ะมันมี มันมีช่องทางอะไรที่จะทำให้ราคาน้ำมันลดลงได้โดยแค่ว่าลดลงคือพูดง่ายว่าราคาตลาดราคาหนึง่งราคาที่เราอยากจะให้ประชาชนใช้อีกราคาหนึง่งกลไกลมันก็มีเรื่องเองินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน มันก็มีทั้งคู่อะแต่ทําแล้วมันก็กระทบอย่างที่เห็นค่ะอ่าเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องของการใช้ระบบ M Flow คุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าการใช้บริการ M Flow เนี่ยต้องจ่ายเงินที่ไหนแล้วก็ต้องลงทะเบียนยังไงอะคะอ่ะลงทะเบียนก็บอกไปแล้วนี่ค่ะผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันกใช่ก็มี w w ิเศษใช่ก็มี w w w M Flow Thai com ก็มีแอปพลิเคชัน M Flow ก็มีหรือแอปพลิเคชัน Exact Portal ก็ได้นะคะ ทั้งของการทางพิเศษแล้วก็กลมทางหลวงในนั้นเขาจะบอกเองวิธีการชาระเงินอาจารย์เศรษฐกิจของรัสเซียนี้มีโอกาสล่มสลายไหมคะไม่มีอะทาไมอ่ะตอนนี้เขาโดนเซ็ชันความบาดต้องเยอะต้งแยะคนเขามีคําว่าล่มสลายคือยังไงอะเศรษฐกิจเขากระทบค่ะอาจจะอัตราการขยายตัวติดลบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไปได้อคือเวลาเราใช้คําว่าล่มสลายนี่มันนึกภาพไม่ออกว่ะจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยเราคืออะไรคะมีไหมคะก็มีอย่างที่เห็นนี่แหละ ที่เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นเลยอ่ะอาจารย์ชี้ช่องหน่อยได้ไหมคะว่ามีที่เห็งไหนจุดแข็งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยสมัยก่อนเราอาจจะพูดเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวอันนี้ถือเป็นจุดแข็งไหม้จุดแข็งค่ะแล้วตอนนี้ของเราอะคะก็ยังโอเคก็ยังโอเคไปได้อยู่ัแต่ว่า ท่องเที่ยวคนไม่เข้ามาก็ทําอะไรไม่ได้ส่งออกก็ก็ยังทําได้อยู่นะไม่มีปัญหาค่ะและแบงค์ชาติของไทยเนี่ยสถึงสปีนี้จะมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยไหมค<อ>ะแน่นอนนะแต่สองสามปีข้างหน้านี่ขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แล้วเงินเฟอ้อหน้ากลัวไหมคะอาจารย์เงินเฟอ้อหน้ากลัวไม่ใช่น่ากลัวเฉพาะประเทศไทยไม่นน่ากลัวทั้งโลกและตอนนี้เนี่ยภาวะที่ราคาสินค้าแล้วก็ค่าของชีพเราสูงในตอนนี้เศรษฐกิจก็ซบเซาฝืดเคืองคนว่างงานก็สูงด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือว่าถดถอยได้ยังคะอาจารย์ยังครับ เศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่ยังขยายอยู่ยังขยายตัวอยู่<ข>ไม่ได้ติดไม่ได้ติดลบอ่ะถ้ามันชะง,งักกับถกถอยนี่มันต้องเป็นยังไงอ่ะโอ้ถ้าถดถอยมันต้องติดมันต้องออติดลบต่อเนื่องสองไตรมาสอะไรมันมีคําอธิบายอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ไคือเราต้องบบเข้าใจนะว่าเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะทาม,มาหากินฝืดเคืองอันนี้มันคนละเรื่องกับภาพรวมเศรษฐกิจ แม่ช่วงนี้ก็หากินลําบากเนี่ยนะคะแล้วบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับที่ดินมรดกมาครั้นจะไปเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางทีมันก็หาเงินยากนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ไม่ได้มีการลดหย่อนใดเลยเขาก็เลยถามมาค่ะว่ามันจะมีตรงไหนที่สามารถผ่อนผันได้หรือเปล่าคุณคุณมีที่ดินรับมรดกมาผมไม่รู้ราคามากราคาน้อยขนาดไหนเ <c oughs> สียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้างน้อยขนาดไหนผมไม่ทราบค่ะ ในอนาคตเ,ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าถ้าคุณถ้าคุณเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามันก็มีอัตราภาษ,ษีของมันปัจจุบันมันยังเก็บน้อยนะแต่ว่าในระยะยาวมันจะเก็บเต็มพิกัดอะ่ะใช้เวลาอีกนานอะ่ะอันนี้เขาบอกไปคร่าวๆนะว่าเขาต้องเสียประมาณปีละหกหมื่นบาทแต่ก็ไม่ได้บอกมาว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะคว่าที่ตรงไหนคือหนึ่งต้องบอกมาว่า,วามูลค่าทรัพย์สินมูลค่าตามราคาประเมินของที่ดินคุณอ่ะเท่าไหร่ เขาบอกว่าเขาต้องเสียภาษีหกแสนคุณคิดดูว่าคุณเขาเสียภาษีหกแสนเนี่ยมูลค่าของที่ดินเขาสักจะเท่าไหร่เป็นที่ดินมรดกไม่ทำใครไม่เป็นที่ดินมรดกไม่มรดกไม่สามารถคุณมีทรัพย์สินที่อัตราภาษีเนี่ยมันศูนย์จุดสองเนี่ยคุณเสียหกแสนเนี่ยคุณคิดดูดิว่า มูลค่ามันเท่าไหร่เอาเรื่องพอสมควรอาจารย์เป็นร้อยล้านนะคุจะบ,บอกให้ไม่ใช่บาทสองบาทในอนาคตถ้าเกิดว่ามีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นราคาน้ํามันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกลงไหมคะอ้อันนี้อันนี้คิดยากเว้ยคิดยากคิดยากค,คิดยากคิดยากคิดยากจำนวนแค่ไหนมันถึงจะทําให้ปริมาณที่คนต้องใช้น้ํามันในการเติมเชื้อเพลิงรถยนต์เนี่ยมันกระทบ การผลิตคือลักษณะที่เป็นพปายมีมากกว่าดีมา่์ผมเห็นว่ายังไม่เกิดขึ้นง่ายๆมันต้องไปอิงตรงนั้นด้วยถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่สงครามแล้วหลังจากที่สงครามเนี่ยมีการยุติลงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินที่เราเคยมีอยู่ก่อนสงครามมันจะสิ้นสุดไปด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่เกี่ยวคนละส่วนคนละเรื่องคนละเรื่องเลยคุณเป็นหนี้อยู่<ม>เกิดสงครามค่ะ พอมีสงครามแล้วไม่ต้องใช้หนี้อะมันก็ตลกสิครับคําถามเยอะมากเลยนะที่ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยสงครามระหว่างลัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะหยุดแล้วก็มันจะยืดเยื้อแบบนี้ไปนานไหมทำใจไว้สักสามเดือนจากนี้สามเดือนเลยเหรอคะผมว่าประมาณเมษายนคือเข้าฤดูใบไม้ผลิตอนนี้ยังดูยังไม่จบยังอ้วนๆกันไปอ้วนๆกันมาเพราะฉะนั้นต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันละกันนะคะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคำถามที่ส่งมานะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ